เจริญพรโยมยศหลงและญาติมิตรหรือกัลยาณมิตรโยมยศหลงผู้มีศรัทธาร่วมทำบุญเทพื้นทางเข้าวัดบ้านขยุงและเทพื้นลานจอดรถวัดบ้านขยุงในช่วงขณะนี้วันนี้โยมยศหลงได้โอนถวายวัดบ้านขยุงจำนวนทั้งสิ้น 25,195 บาท 20 สตางค์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่โยมยศหลงได้บอกบุญถึงญาติโยมผู้เป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้มีศรัทธาทั้งหลายร่วมทำบุญด้วยกันอาตมาภาพในนามวัดบ้านขยุงก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลจิตเจตนาที่ญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพดังที่ได้เห็นในขณะนี้นั้นก็ขออนุโมทนาขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่เราได้ร่วมกันทำในโอกาสนี้จงเป็นพระวปัจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่านนั้นเจริญด้วยอาชีพหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองและขอให้ทุกท่านนั้นเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขออนุภาพบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วนั้นจงหนุนนำส่งให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วพลันเทอญก็ขอเจริญพรทุกท่านไว้ณโอกาสนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านได้มาเห็นบริเวณที่เราได้เป็นเจ้าภาพเทพื้นทางเข้าวัดบ้านขยุงและบริเวณที่เตรียมสถานที่เป็นบริเวณสถานที่เตรียมไว้สำหรับเทพื้นในวันพรุ่งนี้วันนี้เข้าแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วโซนที่จะเทพื้นด้านหน้านี้เทเรียบร้อยแล้วส่วนบริเวณนี้ยาวไปจนถึงสุดทางนู้นอันนี้คือเข้าแบบเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ทางรถปูนก็จะนำปูนมาลงเทพร้อมกับได้อาศัยกำลังของชาวบ้านขยุงซึ่งเป็นจิตอาสามาร่วมกันเทพื้นออกกำลังช่วยกันพัฒนาวัดบ้านขยุงในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญนั้นได้อาศัยพลังญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพนี้เองได้เป็นเจ้าภาพเทปูนซึ่งปูนก็จะมาเทในวันพรุ่งนี้ก็จะยาวจนไปสุดบริเวณทางนู้นบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมที่เดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระณวัดบ้านขยุงมาสวดมนต์ไหว้พระมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาท่องเที่ยวโตตามโพพือหรือท่องเที่ยวตามทางสว่างซึ่งหลวงปู่สวงท่านได้สอนเอาไว้ว่าเรามาท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองหรือความสว่างของแก่ชีวิตและจิตใจของผู้เดินทางมาฉะนั้นอานิสงส์ที่เราได้ร่วมกันสร้างวัดบ้านขยุงแม้เป็นวัดเล็กๆวัดหนึ่งก็ตามแต่ก็จะสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญมาณโอกาสนี้ก็คงจะได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านมาณโอกาสนี้เจริญพร